ในขณะที่ช่วงเวลาทั้งสองสมรรูมูดดำเนินไปเอเมิเลียนั้นก็ได้มุง่งไปยังชั้นที่หนึ่งซึ่งเอมิเลียพรอมหถึงชั้นที่1นี้เธอก็แปลกใจไปอย่างมากเมื่อว่าชั้นที่1น,นี้มันไม่น่าจะอยู่ในหอคอยจริงๆเนื่องจากว่าสถานที่นี้นั้นมันไม่มีกำแพงไม่มีเพดานอ่านกล่าวได้เลยว่าตอนนี้นั้นเอเมิเลียนั้นไม่ได้อยู่ภายในอาคารแต่อยู่ภายในโลกภายนอกที่มีท้องฟ้าสีครามอันกวา้างใหญ่ก็เป็นได้ซึ่งรอบข้างเอมิเลียนั้นน่ะไม่มีทั้งกำแพงและวงแหวนคอยล้อมรอบเรียกได้ว่าอันตราายมก ทันทีที่เอมิเลียการสังเกตดูสภาพแวดล้อมนั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ได้มองย้อนกลับไปอย่างชา้าๆได้มีบางอย่างข้างหลังเธอซิ่งที่อยู่ข้างหลังเอมิเลียนั้นก็คือมังกรศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่ซึ่งทั้งตัวของมันนั้นปกคลุมด้วยเปล็ดสีเงินเงางามซึ่งมังกรตัวนี้นั้นมีชื่อว่าโวแคนิกาโวแคนิกาได้มองที่เอมิเลียชา้าๆและเริ่มพูดกับเอมิเลียซึ่งมังกรตัวนี้นั้นเอมิเลียนัรนก็ค,คกุ้นเคยเป็นอย่างมากเธอเธอกับ็เคุมกด นอกจากนี้นั้นมังกรตัวนี้นั้นจะเป็นสัญญาณแห่งความแข็งแกรง่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วซึ่งมังกรตัวนี้นั้นก็มีชื่อเสียงเหมือนกับแม่ม,มดแห่งความริษยาซัตเทราเป็นอย่างมากจู่ๆร่างกายของเอมิเลียก็รู้สึกเย็นเฉียบขึ้นมาในขณะนี้เองเธอครับได้มีความรู้สึกกดดันอะไรบางอย่างที่ส่งออกมาจากมังกรจกนทำให้เธอต้อหายใจไม่ออกและในสุดเธครับเธอก็ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเอมิเลียหายใจเข้าในทันทีจากนั้นเธอได้เผเชิญหน้ากับมังกรและพูดต่อยตรงเอมิเลียรัาได้พูดมาประมาณว่าอา่นยห เพราะว่าตอนนี้เธอนั้นไม่อยากจะเสียเวลาตูบรูลและคนอื่นๆนั้นกนลังประสบปัญหาไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามกรุณาบอกด้วยว่า,าการทดสอบครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรมังกรมูคันดิก้านะครับจ้องมองมาที่เอเมิเรียยกคางอันใหญ่ยกคางขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เช่อทันทีที่มังกรยกคางขึ้นนั้นเอเมมเรียนั้นก็สัมผัสได้เลยว่ามัางกรตัวนี้นั้นไม่สามารถเอาชนะได้แน่แน ทัในใดนั้นเอเมิเลียตั้งท่าเตะที่จะบล็อกการโจมตีของทางมังกรวูคอนิก้าแต่เอเมิเลียครับก็ได้สังเกตเห็นว่ามังกรน,นั้นกำลังเอียงศีรษะอยู่ซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้เอเมิเลียนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากอะไรนะมังกรตัวนี้พูดไม่ได้อย่างนั้นเหรอมังกรที่อยู่ในระดับนี้กลับพูดไม่ได้หรือว่าแท้จริงแล้วคุณน,น,นั้นไม่ใช่วูคอนิก้าแต่เอเมิเลียครับก็รู้สึกว่าตัวเองน,นกำลังเสียมารยาทอยู่จะได้ทำการพูดออกไปว่าขออภัยที่เสียมารยาทเธอนั้นมีชื่่ออวาเอเีย ตอนนี้คนจำนวนมากนั้นดืมเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันยากที่จะพิสูจน์แต่เธอนั้นก็คือเอมิเลียและหลังจากที่ทำการแนะนำตัวเสร็จดีเองเอมิเลียนั้นก็ได้ตั้งท่าทำการท้าไีกครั้งหนึ่งแต่ทางวูคอนิก้านั้นก็ไม่สนใจ และไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเอมิเลียครับจะได้ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าแต่ที่เท้าของวูคานิก้าซึ่งทันทีที่เธอครับสัมผัสไปที่เท้าของวูคานิก้านี่เองเธอนั้นจะได้สัมผัสได้เลยว่าเท้าของวูคานิก้านี่เย็นเฉียบเป็นอย่างมากเย็นราวกับเหล็กเลยซึ่งเอมิเลียครับก็ได้สังเกตได้เลยว่าถ้าหากว่าความเย็นอยู่ในระดับนี้ละ่ะก็ก็แปลว่าร่างกายนั้นได้ตายมานานแล้วอย่างนั้นเหรอหรือว่าสิ่งที่เธอประิชหน้านี้เป็นวิญญ,ญาณหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้ ทางมังกรโลูกนิก้านั้นจะได้สูญเสียความทรงจําไปแล้วเนื่องจากว่ามังกรโลูกนิก้านั้นได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวจนเกินไปเป็นไม่ได้หมายว่านั่นจะเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ถ้าหากจะพูดในความเป็นจริงแล้วมังกรส,สิทธิ์ววคานิก้านั้นก็ได้หายสาบสูญไปนานแล้วจีวิญญาณกว่า90%นั้นได้หายไปหลังจากนั้นเองครับวูคานิก้านั้นจะได้พูดออกมาบานว่า โอคุนิก้าตามพันธสัญญาโบราณเขาน่าจะเชื่อฟังภาพประสงค์ของคุณซึ่งหลังจากได้ยินคำพูดของโอคุนิก้านี่เองเอมิเลียนะครับจะได้ตระหนักได้ว่าการทดสอบครั้งนี้นั้นเธอจะเป็นที่ต้องดำเนินการเองเธอนะครับจะได้ทำการเลือกสังเกตรอบๆพบว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีเสาทั้งหมด6ต้น ระใจเดดชั่วชั้นที่1ในแย่หางเท่าๆกันนอกจากเสาทั้งหต้นนี้จะมีเสาอยู่ตรงกลาง1ต้นแต่เสานี้นั้นใหญ่กว่าเสาลบรอบเป็นอย่างมากและว,วูคนิก้าก็ได้ทําการหมอบลวงข้างเสานั้นเอเมีครับจะได้สังเกตได้เลยว่าหากไม่มีสิ่งใดอยู่รอบเสาก็แปลว่าความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือเสาที่อยู่ตรงกลางเอเมิเลียครับได้มองดูมังกรต,รตรงหน้าเธอซ้ําแล้วซ้ำเล่าและทําการตรวจสอบเสาที่อยู่ข้างๆมันเธอนะครับก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่า มังกรอันไซเมอร์ตัวนี้นั้นจะทำให้เธอนั้นกลัวได้หรือไม่นั้นจากนั้นเองครับเอเมิเลียครับจะได้พูดอย่างไม่แน่นอนออกไปว่าวูกานิก้าเธอนั้นควรจะทาอย่างไรดีวูกานิก้าครับจะได้พูดกลับไปด้วยท่อยํำเดิมนั่นก็คือวูกานิก้าตามพันธสัญญาโบาราณเขาจะทำการเชื่อฟังคำสั่ง ของพอองซึ่งวงก้อนอัลไซเมอร์ตัวนี้ก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆทำให้เอมิเลียนั้นรู้สึกโล่งใจเธอครับจะได้รีบวิ่งไปสำรวจเสานั้นทันท,นทีแต่ทันใดนั้นเองครับวงก้อนวูคานิกเกอร์นั้นจะได้ทำการเหวี่ยงเสาอย่างรุนแรงทำการโจมตีใส่เอมิเลียเอมิเลียครับสามารถสร้างเกาะมาได้ทันแต่เธอนั้นก็ได้ถูกกระแทกไปไกลมากแต่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและแน่นอนว่านี่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าเสานั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าอย่างได้ครับเอมเสียก็ตามาน่เอครับเอมิเลียนก็สามารถล อาวุธน้ำแข็งในมือของเธอหลังจากนั้นเองครับเธอนั้นจึงให้กองทัพซูบปร์ุน้ำแข็งนะครับท่าการเข้าโจมตีใส่ทางมังกรบูโกนิกก์เอเมเลียครับก็ได้สังเกตเห็นเสาขนาดใหญ่ตรงกลางจะได้ทําการวิเคราะห์เสานั้นแตกต่างจากเสาทั้งหกโดยรอบมันนั้งขายายออกจนไปสุดทางเอมิเลียครับจินดาได้เลยว่าเสานั้นจะเป็นจุดการในการขึ้นไปอย่างชั้นที่สูงอย่างแน่นอนเธอนะครับจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่ไปยังเสานั้นแต่บูโกนิกก์นะครับก็ยังใช้กําลังขัดขวางเอมิเียยยออออู่่่่เเรืไปแนนนวามิเลียจเป็นต้องขึ้้้้นนนไไปชันบนใหดเเอมิียคครรับจะงงงส้้าาามมนนุษยย์ํแข็อออกอู่เรื่อย พยายามเข้าใกล้เสานั้นอย่างต่อเนื่องเอมิเลียกระโดดขึ้นไปสูงและในขณะที่เอมิเลียครับกำลังจะเข้าใกล้เสานี้เองก็ปรากฏว่าเอมิเลียครับก็ได้ถูกผลักออกไปโดยการกลางปีกนะครับของมังกรโลเก,กดิก้ามันนั้นค่อยๆบินขึ้นไปทำการโจมตีใส่เอมิเลียด้วยหางของมันเอมิเลียครับสามารถหลบการโจมตีเอาไว้ได้แต่เธอนะครับก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จตอนนี้ยังไม่สามารถวิ่งไปที่เสาตรงกลางได้ก่อนที่มังกรนะครับจะทำการฟาดหางยันดูแลไปที่อันน้ำแข็งนะครับที่เอมิเลียสร้างขึ้นมาซึ่งมันนนัั้้ก็ไดพงงทลลายล และหลังจากที่เอมิเลียกระเด็นออกไปนี่เองครับผมก็ปากรว่าเอมิเลียครับได้กระเด็นไปเข้าทางมือนะครับของทางอูกาดิก้าพอดีมันนะครับใช้มือจับไปที่ร่างกายของ เอมิเลียพยายามกอดเธออย่างแน่นและแน่นอนว่าเอมิเลียพยายามขัดขืนเธอนั้นวางแผนที่จะกระโดดจากมังกรไปที่เสาโดยตรงแต่มังกรนะคบก็ได้เอ็นเอ็นออกไปจากสถานที่แห่งนั้นทําให้เธอไม่มีโอกาสเลยหลังจากนั้นเองครับเอมิเลียครับจะได้นึกถึงสิ่งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอนะครับจะได้ทาการจั๊กกะจี้ไปที่มังกรครับเพื่อที่มันนั้นเพื่อที่จะทําให้มันนั้นเสียสมาธิเธอะครับเตรียมที่จะทําการจี้ไปที่คอครับของมังกรอัลไซเมอร์ตัวนี้เพื่อที่จะทาการจั๊กกะจี้นั่นเองแต่ปรากฏว่าเอมิเลียครับ นะครับยังคงทำการจักรจี้ต่อไปทําให้มังกรลูโกนิกเกอร์ครับสึกกรีดร้องแล้วก็ปล่อยเอเมเดโอ,อกจากที่สูงมันปล่อยออกมานีเองครับผมเอมเมเครับจะตัดสินใจวิ่งไปที่บริเวณเสาตรงกลางในทันทีซ้่พอไปที่เสาตรงกลางครับก็ปรกว่ามันนั้นได้มีฐานหินสีดําอะไรบางอย่างมันนั้นมีรอยมือของผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกัน เอเมเลียครับก็ได้สังเกตเห็นว่าไอ้รอยมือนี้มันเป็นของใครกันแน่นะแต่ยิ่งสังเกตมามากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งมีอาการผิดปกติมากขึ้นเท่านั้นเธอนะครับรู้สึกว่ารอยมืออันนี้นั้นเป็นของเธอเองซึ่งในขณะที่เอเมเลียครับกำลังคิดแบบนี้เธอนะครับวางแผนที่จะทาการทดสอบในทันทีแต่ว่าตอนนี้มังกรวูกานิก้าครับก็ได้บินกลับมาแล้วจากนั้นเองครับมังกรที่พุ่งเข้ามาหาเอเมเลียครับจะได้พูดออกมาประมาณว่าผู้ที่มาอยู่บนหอคอยแห่งนี้นั้นจะสามารถร้องขอต่อผู้ที่มีอํานาจได้ตอนนี้เอเมไเลียกกกททหหาารรูบุอออมีีคั้งงนึ่โจใส่ังงกร ครับก็สามารถใช้หางมันทําการฟาดน้ำแข็งแตกออกเป็นสิ่งเสียงได้ตอนนี้ไม่มีใครหยุดมังกรเข้ามาใกล้ได้อีกแล้วซึ่งเอมิลียครับก็ไม่คิดว่าทหารซูบารุน้ําแข็งของเธอนั้นจะถูกมังกรสะบัดหางเพียงครั้งเดียวก็หายไปเลยและในจังหวะที่มังกรฟาดหางใส่ทหารซูบารุนะครับมันก็ได้เผอิญนะครับไปฟาดเท่ากับขาของเอมิเลียเข้าทำให้เอมิเลียครับสะดุดล้มเอมิเลียครับจะได้รู้สึกประมาณว่าทําไมอาการบาดเจ็บของเธอนั้นดูไม่รุนแรงเลย ทำไมมังกรถึงได้อ่อนโยนกับเธอขนาดนี้เอมิเลียครับที่นอนอยู่กับพื้นจะได้เงยหน้าขึ้นมองมังกรลูกนิก้ามังกรเองก็มองดูเธอด้วยเช่นเดียวกันมเอมิเลียครับรู้สึกสงสัยไปมาว่ามังกรนั้นกำลังทําอะไรอยู่หรือว่าจริงๆแล้วนั้นประโยค์ที่มังกรพูดมาก่อนหน้านี้นะเป็นคนละประโยค์กับที่มังกรพูดก่อนหน้านี้ก็แปลว่ามังกรแล้วฟื้นคือสติแล้วอย่างนั้นเหรอเอมิเลียเขาจะขอให้มังกรนั้นบอกเธอเพิ่มเติมได้หรือไม่มังกรนะครับด้บอกไปประมานว่าถา้าเกิดว่าเกิดการล้มลงครั้งแล้วครั้งเาก้้้ิดันนนหหึขบืออไ Yeah. เอมิเลียครับรู้สึกสงสัยไปมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้มังกรตัวนี้กันแน่ยู่ดีๆมันนั้นก็รู้สึกเริ่มอ่อนโยนขึ้นมาแต่ในสายตาที่อ่อนโยนนี่ครับผมก็ได้จ้องมาที่เอมิเลียเอมิเลียครับจะได้สับสนอยู่สักครู่ทานใดนั้นเองครับมังกรนะครับได้พูดขึ้นมาอีกว่าเกิดอะไรขึ้นเธอหน้าหนดูเป็นกังวลไปอย่างมากทุกอย่างนั้นโอเคใช่ไหมเอมิเลียครับจะได้ตอบกลับไปว่าของพุ้ที่เป็นห่วงเธอแต่มังกรนะครับได้ตอบกลับไปว่าเอมิเลียจะพูดอะไรก็พูดไปเถอิดเอยง่านั้นหม้ห่งาาาออิรษยยนนั นะและหลังจากนั้นเองครับมับงกรนั้นก็จะได้สึกตื่นตัวไปอย่างมากแววตาของมันนั้นจ้งมองมาที่เอมิเลียทำให้เธอนั้นรู้สึกหวาดกลัวทาให้เธอนะครับรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกและหลังจากนั้นเองครับผมบรรยากาศโดยรอบนั้นก็เหมือนอึดอัดขึ้นมาเหมือนกับจะระเบิดออกมาได้ในทันทีโชคดีครับที่เอมิเลียนั้นะสามารถตอบสนองได้ทันถ้าเกิดว่าช้าก,กว่านี้แล้วก็มันก็คงจะล้มเหลวและในเวลานี้เองดวงตาของมังกรลูกุินิก้กนะก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้ามัางกรนะครับได้พูดออกมาว่าซาเทล่านั้นไไดด้้้้้้กลลาาาาาาายเเเนนนนนนนแมมมม่หหงงควววสถถัััััขขรุี เทราจะไม่ได้กลายเป็นแม่มดแห่งความอิจฉาลิสยา นั่นคือสิ่งที่เขานั้นทําผิดพลาดแต่เอมิเลียครับจะได้พูดไปอีกว่าเธอนั้นน่มีชื่อว่าเอมิเลียแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าตอนนี้เธอนั้นจะจําเรื่องเหลาไม่ได้ก็ตามแต่โปรดจําชื่อนี้ไว้ให้ดีในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมการต่อสู้กับเอมิเลียแล้วก็ท่ามังกรนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งมังกรลูกนิก้านั้นได้พ่นลมหายใจมังกรสีฟ้าออกมาเอมิเลียครับจะได้ทําการต้านทานด้โล่น้ํแข็งนั่นเองแต่น่าเสียดายนะครับที่มันไร้ประโยชน์โล่น้ํแข็งของเอมิเลียนั้นได้ละลายไปหลายชั้นและไม่สามารถถอยกลับได้อีกแล้วณสังข์ขนะครับจะได้สังข์ได้เลยว่าเอมิเลียนั้นกํลังจะถูกทําลายและหายไปแต่เมื่อเห็นเปเช่นนั้นเองครับผมเอมิเลียครับจะได้นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอ ได้ปลดปล่อยท่าเธอทาการหลบลมหายใจของมังกรก่อนที่เธอจะตั้งท่าตัวตีด้วยน้นําแข็งไปยังจุดสีขาวนะครับที่อยู่ตรงมังกรโดยตรงซึ่งเอเมเลียครับจะได้เข้าใจได้เลยว่าแท้จริงแล้วมันนั้นไม่ใช่จุดสีขาวปรากฏว่าแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบาดแผลเก่าที่มังกรลูกนิกานั้นเคยได้รับมาก่อน หลังจากโจมตีไปที่แผลเก่านะครับของทางมังกรลูกนิกเกอร์แล้แล้วมังกรน,นั้นจะได้ทำการตอบสนองอย่างรวดเร็วได้กางปีกของมันออกมาอย่างใหญ่โตวเว้นระยะห่างจากเอมิเลียเอมิเลียครับจะได้รู้สึกเสียใจเช่นเดียวกันที่เธอนั้นได้พลาดโอกาสทองแต่เอมิเลียครับยังไม่ยอมแพ้เธอนะครับได้สร้างน้ำแข็งเป็นบันไดในการขึ้นไปสู่ทางมังกรลูกนิกเกอร์โดยตรงแต่ตอนนี้ครับการสร้างบันไดของเอมิเลียครับมาถึงจุดสิ้นจำกัดแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองไอซ์แมนซูบารูนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอมิเลียก่อนหน้านี้กก็็ไไไไดดดดดด้้้้้ววิ่่งงเเเเเขาาาามมมมมปปนน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 บบบััััุุุษษยยย์ใหแออีพตสททะระรจะระโ ซึ่งตอนนี้ครับเ internet, อมิเลียนะก็ได้ลอยเคว่งว้าอยู่ในอากาศไม่สามารถตอบโต้ได้มังกรนะครับตีที่จะทาการปิดฉากเอมิเลียหางของมันนะครับตีที่จะฟาดใส่เอมิเลียแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมแลมนะครับก็ได้มาถึงทันเวลาทาการเปิดใช้งานเวทมน์ลมนะครับทำการยกเอมิเลียขึ้นไปบนที่สูงเอมิเลียครับตกใจไปจากที่ได้เห็นแลมแต่ตอนนี้แลมนั้นโชคไปด้วยเลือดแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาที่ต้องแปลกใจแล้วเอมิเลียครับได้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวทําการเสริมเแข็งนะครับเต็มท้องฟ้าทําการให้อาวุธนะครูเมงกกรดวว็ล ครับกีดลาอออกมาด้วยความเจ็บปวด เอมิเลียครับจะได้ใช้โอกาสนี้มุ่งหน้าไปที่เสาตรงกลางโดยเร็วเธอนะครับได้ใช้มือของเธอนั้นทําการกดปีีลอยก่อนหน้านี้น่าจะที่เอมิเลียกดเข้าไปที่ทางเสาหินก่อนหน้านี้นะครับก็ปรากฏว่ามังกรลูกนิก้กนก็ได้กลับมาความจาเสื่อมอีกเช่นเคยปันนะครับได้พูดประโยคก่อนหน้านี้ออกมาจะเอมิเลียครับดันสัมผัสได้เลยว่าคขาพูดของมังกรในครั้งนี้นั้นจะเป็นคําพูดที่เป็นการเปิดบทสนทนาอย่างเป็นทางการแล้วเอมิเลียครับจะได้ทาการเปิดคําถามใส่มังกรเลยว่าถ้าว่าเธอนั้นได้ไปถึงชั้นสูงสุดแล้วล่ะก็เธอนั้นนนะ้อททําาาไรมเีี่่หช ถามเช่นนี้ครับเอมิเลียครับก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีอะไรคือสิ่งที่เธอนั้นโหยหามากที่สุดหลังจากได้นึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอมิเลียครับจะได้ตอบกลับไปว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือการที่เธอนนั้นสามารถเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีโดเนเมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ